ครับก็ตอนนี้ที่เล่นแต่ซีรีส์ก็ออนไปแล้ว4 EP นะก็รู้สึกว่ากระแสดีมากจากที่ทุกคนมาวันนี้ก็คือแบบเยอะมากแล้วก็กระแสตอบรับเนี่ยตั้งแต่ EP แรกก็ติดเทรนด์ X เลยอันดับ1ก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยครับได้มา4 EP ด้วย4 EP ขึ้น X 4 EP ก็ภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าแบบมีแฟนต่างประเทศสนับสนุนเราได้ติดตามความเซนคอมเมนต์หรืออะไรที่แบบเข้ามาติดตามครับติดตามทุกอันติดตามใน YouTube แล้วก็ทาง X อะไรเงี้ยครับดูฟีดแบคในแฮชแท็กแล้วก็เขาติชมอะไรก็อ่านหมดจากนี้ความสนุกสนานความเข้มข้นของซีรีส์ของเราไปเพิ่มเลเวลอะไรขนาดไหนครับเรียกได้ว่าตอนนี้ตอนนี้กำลังเข้มข้นยังเข้มข้นอยู่กับเนื้อเรื่องแต่บอกได้เลยว่าความหวานกำลังค่อยๆมาบวกกับความแซ่บเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีเรื่องของความเรื่องราวของสตอรี่ของเรื่องพีทแบ๊บเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะมีตัวละครใหญ่ที่เป็นป่าโทนี่เนี่ยจะลงเข้ามาทำให้แก๊งพีทแบ๊บแก๊งเอ็กฮันเตอร์เริ่มวุ่นวายแล้วและหลังจากนี้จะมีฉากที่พวกคุณรอคอยกันอีกเยอะฉาก NC อะไรเงี้ยก็มีมาให้แน่ไม่ต้องห่วงหรอกรู้ว่ารอแต่มีแน่อดทนความขมแป๊บนึงท่านเป็นแบบ NC อย่างนี้หรือโลกอะไรนะครับตามในนิยายเลยฮะแซ่บถ้างั้นได้สปอยล์อีกทีหน้าหน่อยมันจะเริ่มมีแบบความขมอะไรยังไงเข้ามาอีกหรือเปล่าEP หน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีความไม่ค่อยขมขึ้นมาแล้วมีความหวานมาแล้วเพราะว่าจากตัวอย่างที่เราได้ดูไปก็เบฟเนี่ยเหมือนเซนเขาของเขาเนี่ยหายไปแต่จากเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอติดตามดูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องฉากโมเมนต์เข้ามาอีกแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องขมเดี๋ยวค่อยๆจางเดี๋ยวเติมน้ำตาลให้นะมั้ยครับขนาดเดียวกันฉากดูฉากอะไรดูไปไหนบ้างเลยเหรอดูไป4 EP ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะมีปากแต่ปากเยอะอยู่เดี๋ยว EP หน้าจะเป็นเรื่องของทางฝั่งนี้จะเริ่มขมแทนแล้วใช่ไหมเริ่มขมแทนแล้วก็มันไม่ใช่แค่เราคนอื่นก็เริ่มโดนความขมด้วยแพร่กันไปครับมันจะเริ่มสลับกันแล้วพูดถึงภาพในพาร์ทของเราเป็นยังไงบ้างภาพที่เราจะได้เห็นกันต่อไปตัวเองเลยครับจริงต้องบอกว่าในส่วนตัวคือจะแบบว่ารักสามเศร้าสี่เศร้าหลายเศร้ามากนะครับเพราะว่าก็จะเริ่มก็อย่างที่ได้ดูกันนะครับว่าไปทางบ้านคนนี้ทีบ้านคนนั้นทีอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงอีกตัวละครนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขามีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองนะทุกคนแล้วก็เลยแต่ละ EP เนี่ยหลังจากนี้ตัวละครจะค่อยๆโดดเด่นขึ้นมาแล้วเส้นเรื่องก็เริ่มชัดขึ้นมาแล้วครับก็ต้องรอติดตามพวกเรารู้สึกยังไงบ้างครับหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ใหม่แต่ว่ามาเร็วเพราะแบบว่าโอ้รับเดียวคือโด่งดังพวกเราที่รู้จักกันเพื่อแม่เลยรู้สึกยังไงบ้างผมว่ามันต้องรู้สึกดีอยู่แล้วครับที่อย่างน้อยแบบพวกเราได้เป็นแบบส่วนหนึ่งที่พาซีรีส์วายของเราไปต่างประเทศด้วยก็อยากจะสนับสนุนวงการซีรีส์วายไทยครับแล้วก็เชนออริจินอลเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์วายนะครับก็ฝากด้วยครับพิทเนสเดอะซีรีส์ครับโอเคเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ